วันนี้เรามีเมนูชีสกรอบซอสมะขามมาฝากค่ะวิธีทำซอสมะขามใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้น dry nature test ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นไทยและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดลดไฟอ่อนแล้วเคี่ยวต่อจนส่วนผสมเหนียวข้นปิดไฟตักใส่ภาชนะวิธีทำชีสกรอบใส่มันฝรั่งขูดเป็นเส้นลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดไข่แดงและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมที่ได้น้ำหนัก20กรัมใส่มอสซาเรลล่าชีสหั่นเต๋าลงตรงกลางหุ้มให้มิดนำเข้าช่องแช่แข็งประมาณ30นาทีจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันจัดชีสกรอบใส่ภาชนะโรยต้นหอมซอยตกแต่งด้วยมะเขือเทศและช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับซอสมะขามพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นRy Nature Testจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ